นี่คือตีนไก่นะคะที่ใช้เวลาต้ม15นาทีโดยเตาถ่านบอกเลยว่านุ่มมากค่ะประหยัดเวลาประหยัดถ่านมากนะคะค่ะก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีทุกท่านเลยก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอแคคเลก็ฝากทุกท่านช่วยกดติดตามให้กับทั้งช่องของแเคเลด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะแคคเลมีอีกหนึ่งสูตรการต้มต,ตีนไก่ให้เปื่อยเร็วภายใน10ถึง15นาทีมาฝากกันค่ะค่ะนี่คือตีนไก่นะคะที่แคเลจะ ทำต้มทำกับข้าวในวันนี้เนาะก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะต้องนำตีนไก่นะคะไปล้างน้ำทำความสะอาดให้เรียบร้อยเมื่อล้างน้ำทำความสะอาดตีนไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาตัดเล็บออกกันค่ะใครมีเป็นกันไก่เนาะก็จะใช้กันไก่ตัดถ้าหากว่าใครมีเป็นเขียงใหญ่ๆใ,ใช้มีดสับจะง่ายกว่านะคะ<ม>เสร็จเรียบร้อยค่ะเมื่อเรา ตัดเล็บไก่ได้แบบนี้เดี๋ยวขั้นตอนถัดไปนะคะเราก็จะนําตีนไก่อันนี้มาใส่ในหมอ้อค่ะเพื่อที่จะทําการต้มจากนั้นก็ใส่น้ําเปล่าลงไปให้ท่วมแต่ไม่ต้องใส่เยอะเต็มหมอ้อนะคะวันนี้ค่ะแคเรจะใช้เตาถ่านในการต้มให้ดูนะคะเพราะว่าหลายคลิปใช้เตาแก๊สแล้วเนาะเมื่อไฟขุนะคะเราก็นําไก่นะคะที่ใส่ในหมอ้อแล้วก็ใส่น้ํามาตั้งต้มได้เลยระยะเวลาในการต้มรอบแรกนะคะเราจะต้มให้เดือด ใช้เวลาไม่นานนะคะประมาณไม่ถึง10นาทีเนาะเพราะว่าไฟแรงนะคะเอาแค่เดือจดจัดจัดแบบนี้ค่ะเมื่อเดือดจัดจัดแบบนี้แสดงว่าใช้ได้แล้วเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปแค่เรจะใช้น้ำแข็งนะคะใส่ลงไปไล่ได้เลยเราจะทําการเปลี่ยนร้อนให้กลายเป็นเย็นนะคะแบบนี้จะทําให้ไก่นะคะเปื่อยเร็วนั่นเองค่ะใช้ทัพพีคนด้วยไม่ต้องยกหม้อออกจากเตานะคะ ตั้งเตาไว้แบบนี้ได้เลยแล้วก็ใส่น้ำแข็งลงไปมันจะเปลี่ยนร้อนให้กลายเป็นเย็นกระทันหันแบบนี้ค่ะน้ำแข็งที่ใช้ต้มนะคะก็แนะนำให้เป็นน้ำแข็งสะอาดเนาะเพราะว่าน้ำตรงนี้เราจะใช้ทานไม่ทิ้งนะคะหลังจากน้ำแข็งละลายน้ำเดือดเราก็จับเวลาไว้เลยทั้งหมด15นาทีค่ะเมื่อครบเวลา15นาทีเพื่อนๆสาม,มารถใช้ช้อนนะคะ จิ้มดูได้เลยค่ะตีนไก่ของเรานะคะจะสุกเปื่อยนุ่มแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแคเลทำวิธีนี้นะคะหลายครั้งแล้วได้ผลทุกครั้งค่ะถ้าหากว่าใครอยากได้เปื่อยอีกเปื่อยจะตัดนะคะก็เพิ่มเวลาอีกสักประมาณ5นาทีหรือ10นาทีรับรองค่ะวิธีนี้ประหยัดทานประหยัดเวลาไม่ต้องตั้งต้มเป็นชั่วโมงชั่วโมงค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะความเปื่อยของตีนไก่นะคะใช้เวลาแค่15นาทีเองค่ะถ้าพอมีประโยชน์นะคะแค่เลก็ฝากทุกท่านช่วยกดติดตามให้กับทางช่องของแค่เลยด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปวดียวหน้ากลับมาเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ